นะคะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันเรื่องของ Honda ที่จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่23กรกฎาคมใช่ครับซึ่งได้ข่าวว่ามีคนเดาเยอะเหมือนกันเนาะพี่เกมใช่ครับโอ้โหว่าเปิดตัวหลายรุ่นกันเหลือเกินหลายๆเพจหลายๆเว็บไซต์นะคะเราก็พูดกันว่าอาจจะเปิดตัวรุ่น Big LacushPS 250ถูกต้องไหมรุ่นนี้มันจะคล้ายๆรุ่นอะไรเอ่ย Big Lacus 250เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นใหญ่ครับของ Zoomer คล้ายๆก็คือหน้าตาคล้าย Zoomer ถูกต้องไหมใช่ครับขนาดเท่าไหร่พี่เกมขนาด250cc ใช่ๆพี่250cc เป็นไปไม่ได้ต่ำมากว่าจะเปิดตัวแต่จริงๆเขาไปเจาะตลาดที่กลุ่มของญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาใช่ครับคือตั้งแต่ปี2004ถึง2007มาเนี่ยเขาผลิตเนี่ยเขาจะเน้น2ตลาดนี้เป็นหลักแต่คิดว่ามีคนหลายเว็บบอกว่าจะเข้ามาก็อาจจะเข้าด้วยมันมีกระแสช่วงหนึ่งที่เข้ามาด้วยว่าแบบเอ้ยรถเป็นรุ่นรถที่สวยนะอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มเห็นมาหลายเพจหลายคนทำตัวเนี้ยเอามาภาพเก่ามาลงหรืออะไรพวกเนี้ยก็เลยเป็นกระแสแล้วก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะกลับมาหรือเปล่านะคาดว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมีการเปิดตัวก็มีหลายเว็บไซต์แล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่นอะไร Honda Stylo 160ครับ Stylo หน้าตามันคล้ายๆตัวไหนอ่ะเหมือนเบสมาจาก Giorno พาร์ทครับพี่แล้วมันเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ที่อินโดนีเซียไปแล้วโอ้เปิดไปเมื่อประมาณ4เดือนก่อนจริงๆ Giorno ของไทยมันกี่ซีซีนะตัวที่ใช้ปัจจุบันที่ตัวเดียวกับลีดอ่ะอยู่ที่125ครับ125มันก็เบิ้ลมาคล้ายๆก็160น่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับคลิกป่ะใช่ครับถ้าเข้ามาก็ต้องเป็นเครื่องตัวเดียวกันเลยเนาะอารมณ์คลิกเลยอารมณ์คลิกอารมณ์ ADV อารมณ์ PCX ป่ะใช่ครับตัวเครื่องตัวเดียวกันหมดเลยแต่มันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะแบบเคียนอยู่ของตัวมันเองอย่างเงี้ยของค่ายเดียวกันของมันใช่อันนี้เป็นตัวที่หลายสำนักพูดกันว่าไอ้ตัวนี้มีความเป็นไปได้มากที่จะเข้ามาในหลายสำนักที่เขาพูดถึงแต่เราว่าอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าแต่เนี้ยทางที่เกมกับวินมองเนี่ยว่าด้วยความที่แบบ160มันมีมา3รุ่นแล้วว่าแบบทั้งคลิกก็อาจจะไปทับ PCX ก็อาจจะทับ ADV ก็ทับ160เลยแบบถ้ามันเป็นตัว160เนี่ยจะเข้ามาจริงๆเหรอเพราะอย่าง Giorno 125ถ้าตัว 125cc อ่ะตอนนี้คลิกไม่มี125แล้วก็จะเหลือแค่ตัว Giorno กับ Leaf 2รุ่น2ตัวถ้าตัวนั้นเข้ามาเป็น125ก็อาจจะยังพอเป็นไปได้แต่เนี้ยมีแบบ3รุ่นมาแล้วถ้าเกิดจะเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็จะตีตลาดแค่ว่ารูปทรงมันไม่เหมือนกันใช่อันนั้นจะไซส์เล็กลงมาเจโน่จะเหมือนเล็กลงมาแต่คันขับขี่ด้วยเครื่องยนต์160ก็อาจจะแรงใช่ๆอาจจะแรงเครื่องยนต์ประมาณนั้นอาจจะแรงคู่แข่งด้วยอีกแบรนด์นึงต้องบอกอีกค่ายนึงซึ่งอีกค่ายนึงก็จะเป็นตัวคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆ PCX เนาะมันก็ใหญ่อัตราความแรงเครื่องกำลังขับเหมือนกันความเร็วอาจจะไม่ได้ถ้าสรีระที่เล็กลงซอฟต์ลงถ้าเป็น Giorno Pass ที่เรามอง160มันก็จะแรงขึ้นคนก็จะว้าวมันก็แบบไม่ต้องไปนั่งทำไรข้างใหม่ไม่ต้องไปนั่งไปทำลูกใหม่ปักชามได้น้ำหนักเม็ดใหม่อะไรเงี้ยก็คงไม่ต้องแต่ว่าก็ถ้าคิดว่าเอามามันจะขี่กันเองของในค่ายเดียวกันก็นักก็แปลกๆเนาะแต่ก็แน่แหละอีกหนึ่งตัวที่เขาเรียกว่าอีกหนึ่งตัวที่เรามองแล้วว่าน่าจะเป็นไปได้สูงเพราะเพิ่งเปิดตัวที่อินโดนีเซียไปนะคะแล้วอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือตัว EM1E หรือ EM1E Plus เป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าอันนี้วินมองว่าไงกับรถคันนี้คือถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะพี่เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเบนลี่ E อ่ะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนในเรื่องที่ว่าจะขายเมื่อไหร่เขายังให้เช่าอยู่นี่ตอนนี้เป็นได้อีเหมือนกับว่าให้แบบเหมือนกับผู้ประกอบการหรือว่าร้านอุตสาหกรรม SME เช่าไปครับที่เป็น delivery อะไรใช่เหมือนกับตอนนี้ก็คือทาง Honda เขาเปิดให้เช่าอยู่แต่ว่าในมุมมองของเจ้าก็คือเมื่อปีที่แล้วถ้าเปิดตัวทางค่ายรถเขาบอกว่าในปี2024จะมีการเปิดตัวมีรถไฟฟ้าแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่ง choice ที่ตัวเจ้าเองไม่ให้น้องสองคนนะตัวเจ้าเองมีความเป็นไปได้สูงเพราะ Honda เขาเคยพูดอยู่แล้วว่าปีนี้ยังไงรถไฟฟ้าก็มาแต่เรายังมีปัญหาของเรื่องของการ swap เครื่องแต่เขาไปยืนยันแล้วว่าปีนี้เขาแก้ไขระบบละแบตเตอรี่แก้แล้วเรื่องการ swap แก้แล้วเรื่องศูนย์บริการนี่ไม่ต้องพูดถึง Honda ครอบคลุมทั้งหมดมีทั่วถึงอยู่แล้วใช่แล้วแถมรถมือ2ก็เริ่มหลายดีลเลอร์ที่เป็นรถมือ2ก็เริ่มทำตู้ swap กันเห็นได้ชัดเลย
ใช่เพราะว่าอย่างตอนที่ผมได้ไปลองเทสเบลลี่อีก็มีจุดสวอปตามศูนย์ของ Honda บางจุดก็เริ่มเขาเอามาตั้งแล้วแล้วการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากด้วยใช่จนตอนนั้นจากตอนนี้มาก็หลายเดือนแล้วนะใช่น่าจะประมาณเกือบครึ่งปีแล้วหกเดือนแล้วแต่ว่าจะยังเห็นว่าในหลายๆที่ก็เริ่มตั้งตู้ออกนอกบริษัทนอกร้านนอกไรเพื่อให้แบบบริการ24ชั่วโมงใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ในมุมมองของเจ้าเยาว์ต่างๆน้องในทีมก็คือคาดว่าน่าจะมาตัวนี้เนาะอีกหนึ่งตัวที่กระแสกำลังมาแรงและไวรัลมากเลยนั่นก็คือตัว MSX กล่อม125ครับกล่อมไม่อยากจะบอกตัวเก่าแล้วก็หายตอนนี้จะมาหรอใช่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเกมก็ตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่มาหรือเปล่าแต่มานั่งคิดคือแบบตัวนี้กล่อมขนาด MSX ที่ว่าเราหายไปสักพักนึงแล้วอยู่กล่อมก็มาเนี่ยแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็หายไปสักพักนึงไอ้ตอนเนี้ยเกมคิดว่าน่าจะถึงช่วงเวลาที่กล่อมอาจจะโผล่กลับมาอีกรอบหรือเปล่าอาจจะเชนนิดๆหน่อยๆหรือว่าเชนสีหรืออะไรยังไงอันเนี้ยที่จะยาวเช็คนะเมืองนอกนิยมมากยกเว้นเมืองไทยเอาพูดตรงในแอบยุโรปแอบอะไรเนี่ยฮิตมากเลยแต่ว่าโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยน้อยใช่น้อยมากความเป็นแบบเหมือนกับทำการตลาดหรืออะไรมันยังไม่เหมาะด้วยสรีระรถกับอะไรมันเอาไปแว้นในเปิดตลาดกลุ่มแว้นไม่ได้เลยพูดตรงๆใช่ถ้าเป็นกลุ่มแว้นไม่ได้ตกเลยได้เป็นแนวของทางแบบคนที่แบบสไตล์แบบอยากขี่รถคัสอยากเป็นรถสปอร์ตแบบคันเล็กๆในงบที่แบบเอื้อมถึงและขี่คนเดียวด้วยแบบไม่เน้นคนซ้อนอาจจะแบบไปเที่ยวแนวแคมปิ้งเล็กๆน้อยๆตะลุยแบบหยับๆหน่อยไม่ถึงกับตะลุยแรงอะไรประมาณนั้นอ่ะเอาฟีลลิ่งฟีลลิ่งประมาณนั้นเพราะเคยไปขับกอมอยู่ก็ต้องแนวนู้นแต่ว่าถ้ามันเยอะมากถึงขนาดโอ้โหมันก็แรงบิดหรือแรงอะไรมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ขนของได้ไม่มากแล้วก็เรื่องของขนคนก็ซ้อนสองนี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันใช่มันเหมาะกับขี่คนเดียวแบบเหมือนขี่ไปเที่ยวขี่ไปใกล้แบบขี่ไปฟิลลิ่งแบบฟิลแบบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่แบบใกล้ๆอะไรเงี้ยต้องการเป็นแนวคาเฟ่แนวพวกแคมปิ้งอะไรเงี้ยใกล้ๆระแวกนั้นติดรถไปพวกกระมงกระบะอย่างเงี้ยพอได้พูดถึงเนาะแนวนั้นก็เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่วันนี้เราทำไมถึงมาทำคลิปนี้เพื่อที่จะเร่งออกก่อนพรุ่งนี้จะเปิดตัวในตอนรู้สึกจะช่วงเช้าเนาะฮอนด้าเขาจะเปิดตัวเราก็กำลังมาวิเคราะห์วินิจฉัยกันในมุมมองของ4รุ่นความเป็นได้ของพี่เกมจะเป็นรุ่นไหนมีของเกมพรุ่งนี้ถ้าอันดับ1มองเป็นสไตโลหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจียโนพัท160รองลงมาก็คือกอมส่วนอีก2รุ่นเนี่ยเกมในความคิดเกมคืออาจจะไม่รู้สึกโอกาสมันน้อยมากๆเลยในมุมมองของเกมส่วนจะยาวคืออันดับ1ก็คือในความรู้สึกนั้นก็คือมีทั้ง Giorno Plus ตัว160กับตัวรถไฟฟ้าที่มองแล้วว่าน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในมุมมองของจะยาวเนาะอันนี้ก็ไปละ1-1ก็คือ Giorno เนาะ Giorno 160เดิมละได้2คะแนนละพี่วินอีก1คะแนนพี่วินให้อะไรใน4รุ่นอันดับที่1ที่ผมคิดเอาไว้นะจะเป็น MSX กล่อมในตลาดยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างจะคิดกันมากแล้วอีกอย่างนึงคือในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตส่งออกไปขายในยุโรปและอเมริกาอยู่แล้วใช่อันนี้ก็จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปิดตัวในไทยเนี่ยมันมีสิทธิ์สูงแล้วบวกกับว่าเขามีการเปิดตัวมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ด้วยก็คือตัวแฟริงเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็เขายังมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาก็คือจากเดิมเนี่ยที่มันไม่มีข้อแข้งถูกไหมพี่รุ่นนี้เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยเขาเพิ่มครอบแข็งไว้ใต้ท้องรถแล้วเพื่อกันดินเบิร์นกันหินกระแทกใช่อีกรุ่นน่ะส่วนอันดับที่2เนี่ยที่ผมมีคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงก็คือ Honda Stylo 160ในรอบละ3คะแนนละเราก็คิดว่าความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ละยังไงพรุ่งนี้ติดตามละกันเดี๋ยวจะยาวจะไลฟ์สดให้ดูแล้วก็หน้าตาแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเนาะวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ